สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับอยู่กับเพจคุยกับจอจานนะครับขออภัยวันนี้ขึ้นลงไลฟ์นะครับเพราะว่าสัญญาณมีปัญหานะครับน่าจะเกิดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็นะฮะเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรก็ไม่เป็นไรครับเราขึ้นไปแล้วก็ลงใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่สะท้อนสิ่งหนึ่งเวลาถ่ายทอดสดแล้วมีปัญหานี่ก็คือว่าคุณผู้ชมจำนวนคุณผู้ชมจากรอบเมื่อกี้นี้100พอเสียงไม่มีเหลือ50อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราเหมือนล้อมวงคุยกันตอนนี้มีเข้ามา7คนแล้วนะครับก็ฝากเหมือนเดิมนะครับต้นคลิปขึ้นมาผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่นะครับดูอยู่ที่ YouTube ต่างๆนะครับก็อยากมาดูสดๆนะครับก็มาที่เพจคุยกับจอจานนะครับวันนี้อยู่กับพี่พอลีงามพิงค์ผมต่อสายโฟนอินหาเพราะว่า อยากให้จริงๆอยากให้เห็นหน้าใบหน้าอันสวยงามของพี่พอลีนะครับแต่ว่าโอเคมันมีปัญหาก็เลยฟังเสียงไปก่อนสวัสดีครับพี่พอลีนสวัสดีครับคุณจอจานและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้ชวนคุยกันพี่ว่าแบบบ้านเมืองมันมีปัญหาตรงโดยเฉพาะเรื่องของเหมือนม็อบมันจุดไม่ติดมันคือปริมาณคือเหมือนว่าคนที่มาแนวร่วมมันน้อยอย่างผมเนี่ยก็อ่อนกำลังพี่พอลีนก็อ่อนกำลังหลายคนอ่อนกำลังทีเนี้ยมองไปข้างหน้าพี่พอลีนคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้ประยุทธ์เหี้ยเนี่ยมันจะออกไปเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องจัดองคาพยพกันใหม่ครับพี่พอลินคิดว่าเราต้องเริ่มจากยังไงกันก่อนดีคืออย่างนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทำด้วยวิธีเดียวได้ครับในการชุมนุมประท้วงเนี่ยถ้าเราดูจากไอ้ฝั่งจะเรียกว่าฝั่งเผด็จการหรือฝั่งก่อนที่ประยุทธ์จะมามีอำนาจเนี่ยมันเกิดจากการทำงานร่วมกันของกลุ่มมวลชนของเขาซึ่งมีสุเทพเจริญสุบรรณเป็นแกนใช่แต่ทุกอย่างมันถูกวางกำหนดเอาไว้หมดแล้วนะคะหรือว่ากำหนดไว้อย่างหลงหลวมมีการวางแผนเดินแบบนี้อยู่แล้วครับนะถ้าเราไม่ซื่อบื้อมองนะครับฉากหน้าเพียงอย่างเดียวว่าประยุทธ์มาเป็นคนแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ซื่อบื้อขนาดนั้นนะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าก่อนจะมีวัคซีนมันมีไวรัสมาก่อนนั่นก็คือมีความวุ่นวายมาก่อนครับและประยุทธ์ก็ทำตัวเป็นเหมือนวัคซีนมาแก้ปัญหาแต่พอตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งวัคซีนและไวรัสรวมเป็นพวกเดียวกันแล้วทำร้ายประเทศไทยคือเราโดนสองเด้งเลยโดนทั้งไอ้ประยุทธ์ที่คนคาดหมายกันเมื่อกี่ปีก่อน7ปีก่อนว่าประยุทธ์เนี่ยคือวัคซีนที่ดีปรากฏบางคนน่ะโง่พอที่จะเชื่อแบบนั้นอย่าว่าโง่เลยคือโง่มันก็มาก่อนฉลาดนะเนาะขึ้นมาก่อนช้อชิงถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นงองูมาก่อนช้อชิงเราเองตัวเราเองทุกคนมันก็งองูมาก่อนช้อชิงครับคนไม่มีข้อยกเว้นทีนี้มันอยู่ขึ้นกับโยงเงื่อนไขเวลาว่าใครจะมาช้อชิงได้เร็วกว่ากันทีเนี้ยณตอนนั้นมีคนเชื่อว่าประยุทธ์มาแก้ปัญหาครับมาทำให้เกิดความปรองดองครับทีเนี้ยเรามามองตรงจุดนี้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันทำวิธีการเดียวไม่ได้ครับมันต้องมีการทำงานแบบเปิดหน้าและทำงานแบบเชิงรับปิดหน้ามีสองพาร์ทอะไรนะคะมีสองพาร์ทใช่ไหมครับใช่ค่ะมันต้องมีอาจจะสองหรือสามพาร์ทอะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยประเด็นของเราก็คือว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยอ่ะเราก็ต้องตัดการปฏิวัติออกไปเข้าใจเราก็ต้องตัดไอ้พวกพระเอกขี่ม้าขาวออกไปเพราะว่ามันคือประชาชนครับทีนี้จะถามว่าต้องทำงานในเชิงล็อบบี้หรือเปล่ามันก็ต้องมีนะนักล็อบบี้ที่พี่พอลีนเห็นเก่งๆเลยเนี่ยคือใครนักล็อบบี้เนี่ยถ้าพอลีนเห็นก็คือคุณทักษิณชินวัตรแล้วพอลีนก็อยู่ในวงการฟุ
วรวีมากูดีก็เป็นนักล็อบบี้อ่านะในวงการกีฬาครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่านักล็อบบี้เนี่ยก็คือทำงานในเชิงอินเทลลิเจนซ์อืมก็คือคุยกันไม่ต้องมาเปิดอะไรให้คนเห็นหรอกคุยข้างหลังดิวข้างหลังก็ต้องทำงานข้างหลังครับแต่ทีนี้พอดีจะยกตัวอย่างว่ามันต้องเกื้อหนุนกันอย่างยกตัวอย่างการประเทศฟิลิปปินส์ตอนที่ล้มฟิเดลลาบอกล้มเฟอร์ดินานด์มาโกสอืมปปทบในยุคนั้นคือฟิเดลรามอสอือฮึนะคะแล้วก็มีการประท้วงทั่วประเทศอืมจนกระทั่งฟิเดลรามอสเนี่ยเปลี่ยนมาเข้าข้างโคราซอนอาคิโนอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องประชาชนไปตายแล้วก็ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงครับมันสามารถทำงานด้วย2วิธีนี้ได้ครับด้วย2วิธี2แนวทางนี้ได้แต่เป้าหมายเดียวกันพี่พอลีนกับพี่พอลีนกำลังจะบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่คนอย่างอภิสิทธิ์หรืออย่างบางคนที่อยู่ประชาธิปัตย์จะกลับใจมาร่วมกับก้าวไกลหรือเพื่อไทยอย่างนี้ไหมฮะจะมีไหมฮะคือมันก็เป็นไปได้หมดนะคะมันเป็นไปได้หมดแต่มันมีคนทำตรงนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองคือจะไปคุยกับอนุทินไปคุยกับเนวินไปคุยกับจุลินคือพอดีไม่แน่ใจว่าพิสิทธิ์จะมีมูลค่าอะไรบิ๊กจิ๋วเคยบิ๊กจิ๋วหรือบรรหารเคยเสนอบทบาทแบบนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช่ค่ะหรือว่ามันยุคนึงมันก็มีคุณสนั่นก็จะโซ่ข้อกลางผมจำได้สนั่นแล้วต่อมาก็เป็นคุณสนองเทียนทองอะไรแบบเนี้ยครับนะครับทีนี้ตอนนี้การเมืองเรามันยังไม่มีตรงนี้อืมแต่มันอาจจะมีแต่ว่าบทบาทมันลดลงเพราะฉะนั้นคนกลางมันก็ต้องเป็นคนกลางจริงๆอืมบทคือคนกลางที่ไม่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอู๋นี่ถูกต้องแต่ปัญหาของคนกลางก็คือจะไปประสานประโยชน์ของพรรคการเมืองมากกว่าประชาชนเข้าใจมันต้องมีคนกลางที่ประสานประโยชน์ของประชาชนครับหรือต้องมีทหารนักประชาธิปไตยพี่พอลินพูดแบบนี้ธรรมนัสเขาเคลมได้นะร้อยธรรมนัสเขาอาจจะบอกว่านี่ไงผมเนี่ยเป็นผู้ประสานประโยชน์มันเครดิตของส่วนตัวมันก็บางทีมันก็เสียไปแล้วนะไม่รู้จะทำยังไงกับคนที่ไม่เข้าใจตัวเองอ่ะอืมแต่ว่าไอ้ผู้เสนอตัวมันพูดได้หมดแหละพอลินก็พูดได้ครับแต่ว่าใครจะฟังอะไรเงี้ยมันต้องมีแล้วมันก็ต้องมีล็อบบี้ยิสที่เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่ามาบอกว่าประโยชน์ของส่วนกลางเลยนะเพราะว่าส่วนกลางกลายเป็นว่าก็ไปดิวผลประโยชน์กันอีกแต่ถ้าประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่ที่สูตรแล้วว่ามันมีเครดิตในเรื่องนี้พอลีถามว่าทำไมนักมีเครดิตในเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งตรงไหนอย่าหาเคมพี่พอลิงครับแล้วผมลึกๆผมเชียร์นะอยากให้ธนาธรลงถนนค่ะก็พอลิงเองก็เชียร์นะคะคือพอลิงวิเคราะห์คุณธนาธรนะคุณธนาธรก็อยากเป็นนักเปลี่ยนแปลงครับแต่นักเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่จำเป็นต้องมีอำนาจนะเข้าใจวันนี้ยกตัวอย่างในประเทศอินเดียเรามีมหาตมะคานธีครับซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงจนนางปิดยอมมอบเอกราชให้แต่มหาตมะคานธีไม่เคยรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าบุคคลที่จะทำตรงนั้นได้อะมันต้องบริสุทธิ์จริงๆอืมแล้วก็ไม่รับผลประโยชน์ที่จะตามมามันถึงจะมีพลังการสู้เพื่อคนอื่นมันมีพลังมากกว่าการสู้เพื่อตัวเองเสมอนะเพราะนั้นพอมหาตมะคานธีพอไอ้อังกฤษได้เอกราชก็เป็นยาวฮารันเนรู
ครับซึ่งต่อมาก็เป็นลูกเขยแต่ว่าก็ยังถือว่าอาตมาคันธีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจอืมแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศคิวบาฟิเดลคาสโตรเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติครับจะมีเชโกวาร่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครับคือร่วมกันมาจนกระทั่งเชโกวาร่าเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีการคลังอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วนางก็ทนไม่ไหวในการที่ต้องมารับประโยชน์จากการปฏิวัตินั้นแล้วก็หนีไปอยู่คือไปโดยไม่บอกฟิเดลลามอสฟิเดลคาสโตรเลยนะเขียนจดหมายไว้บอกว่าไอ้ไม่ขอรับประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิวัติเพื่อประชาชนนี้เพราะเขาเป็นนักปฏิวัติจริงๆแล้วเขาก็พอสำเร็จงานที่คิวบาสำเร็จเขาก็ไปอยู่โบลิเวียจนกระทั่งถูก CIA ฆ่าอืมนะมาไปปฏิวัติที่โบลิเวียอีกคือเขาเป็นผู้นำที่ไม่ได้ยึดติดกับอำนาจเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นผู้นำที่ไม่ยึดติดกับอำนาจครับแล้วก็เป็นผู้นำที่เรียกว่าเป็นนักปฏิวัติโดยแท้มันก็ถ้าเวลานี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่พี่พอลีบอกว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยต้องเอาไอ้ตู่ลงให้ได้ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังไงก็คือแม่งสร้างความชิบหายจะเอามันลงยังไงอ่ะพี่ตอนเนี้ยคือจะจัดม็อบก็ติดโควิดพอมาคาม็อบก็ต้องคาม็อบบ่อยๆมันก็ยังหน้าด้านหน้าทนบางทีผมคิดไม่ออกนะคือพี่มองว่าหนึ่งม็อบต้องมียุทธศาสตร์มากกว่านี้ครับปัญหาของประชาธิปไตยคือต่างคิดหลากหลายความคิดซึ่งต้องยอมรับกันแต่หลากหลายความคิดมันจะสะเปะสะปะถ้าไม่มีการถกเถียงและทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคุณหนูริ่งจะเป็นเยาวชนปลดแอกจะเป็นคุณเต้นจะเป็นใครไม่ทนทะลุฟ้าและทะลุฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นแค่ชื่อนั่นแหละแนวความคิดคือประชาธิปไตยเหมือนกันทีนี้ต้องไม่มาอิจฉาริษยาหรือต้องไม่มาหวั่นระแวงการจะขจัดความหวั่นระแวงได้ก็คือต้องคุยกันและทะเลาะกันตั้งแต่ต้นว่ายุทธศาสตร์คืออะไรอย่างวันก่อนเนี่ยเมื่อวัน7สิงหาเมื่อวานเนี่ยคือที่พี่มองเห็นชัดเจนก็คือว่ามารวมกันที่อนุสาวรีย์ไอ้คือไอ้แกงก็คือแกงโอเคแต่เป็นการแกงที่ไม่ได้วางแผนถ้าจะเป็นการแกงที่วางแผนก็ออกข่าวหลอกแล้วก็เปลี่ยนโอเคนะแต่ว่าทีนี้พอมาอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาชัยสมรภูมิตอนบ่ายสามแล้วก็รีบเคลื่อนพลทั้งที่จำนวนมวลชนยังไม่เยอะไอ้คนที่เขาสับสนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็เปลี่ยนมานางเลิ้งเขาสับสนมาสองที่เขาเพื่อจะตามมาที่นุสเสาเดนชาลิพการตกบทว่าเคลื่อนไปแล้วก็ไม่รอมวลชนตัวเองคือตอนนั้นนะพอลินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมีความรู้สึกว่ามันควรจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งให้แดดร่มลมตกแล้วค่อยเดินครับซึ่งอาจจะประมาณ4โมง5โมงแล้วค่อยเดินแล้วมันจะมีจะเป็นมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้คือยุทธศาสตร์เล็กๆน้อยๆแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันจะสำเร็จได้เนี่ย1การชุมนุมเนี่ยคือตอนนี้ถามว่ามันควรจะต้องจุดติดไหมควรจะต้องจุดติดเพราะว่าความเบื่อหน่ายกับความหลอยถ้วยแนวไหนของการบริหารของรัฐบาลชุดนี้มันถึงขีดสุดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องจุดติดได้แล้วถ้ามีการคุยกันไอ้ส่วนคนที่ล็อบบี้ก็ให้พี่โทนี่เขาทำไปครับมันต้องฟ้องจอมันเองคุณเรื่องล็อบบี้พี่โทนี่ก็ทำไปส่วนเราจะคุยกับพี่โทนี่ยังไงมันก็ต้องมีคนที่ไปคุยกับพี่โทนี่พี่โทนี่เขาก็เบอร์นั้นน่ะมันต้องมีคนคุยกับพี่โทนี่ไม่รู้แหละแต่ว่ามันต้องมีการรวมยุทธศาสตร์กันมากขึ้นกว่านี้เมื่อกี้พูดถึงคุณธนาธรเนี่ยพอลินก็มองว่าพอลินเห็นแวบแรกพอลินก็รู้สึกว่าคุณธนาธรควรจะเป็นนักปฏิวัติหรือนักเปลี่ยนแปลง
อย่าไปพูดเรื่องปฏิวัติเลยถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่ดีครับเป็นงานเปลี่ยนแปลงนะอืมซึ่งได้หมดคือไม่ว่าจะเป็นบุคลิกอะไรต่างๆวิธีการพูดอะไรมันได้หมดจริงแต่ว่าพอลีนขออนุญาตวิจารณ์ตรงๆว่าคุณธนาธรยังงงๆสับสนว่าจะเดินยังไงอาจจะยังไม่รู้ตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดอาจจะไม่กล้าบอกครับหรือว่าคือยังมองบทไม่เป็นคือคุณจะวางใครคุณจะวางคุณธนาธรอยากเป็นนายกหรอคุณธนาธรก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องมาหมอกไม่ต้องมาอะไรหรอกก็ให้คนอื่นเขาดำเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณธนาธรอยากจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงคุณธนาธรต้องเสียสละมาเป็นนักเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายกเพราะฉะนั้นพี่พอลีนพูดแบบนี้ก็ชงต่ออีกหน่อยว่าให้เสียบุตรเป็นนายกแล้วกันคือมันยังมีเวลาเขาถูกแบนกี่ปีนะครับ10 ปีครับ10 ปีเนี่ยมันยังมีเวลาที่คุณทิมพิธาจะเป็นนายกได้ซึ่งก็ไม่เลวร้ายเลยคุณทิมพิธาเป็นคนที่มีภาวะผู้นำที่จะเป็นได้อยู่แล้วในช่วงนี้แล้วก็ไปออกรายการทีวีก็เห็นได้ชัดเจนว่าฉลาดกว่าคนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนเป็นนายกเนี่ยมันมีเยอะมันมีคนที่เหมาะสมเยอะเพียงแต่ว่าจะให้คนเป็นนายกในอนาคตเนี่ยจะมาเปล่าประกาศว่าตัวเองอยากเป็นนายกเนี่ยรับรองไม่ได้เป็นแต่ถ้าเกิดแต่คนอื่นนะเขาชงให้หรือเขามองเห็นครับถ้าสมมติว่าคุณธนาธรมองเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นนายกได้เนื่องจากเงื่อนไข10 ปีเนี่ยซึ่งยังไม่รู้นะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับไหนจะยกเรื่องในการถูกครับนี้ได้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามก็คือนอกจากคุณปีอาจารย์ปิยบุตรก็ยังมีคุณทิพย์พิธานะครับไอ้เฉพาะพรรคเก้าไก่นะแต่ถ้าพรรคอื่นมันก็ยังมีอีกมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากใครในรัฐบาลเราจะมองถึงมองคุณเสรีพิสุทธิ์แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นรุ่นใหม่อย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านพร้อมฟังคนรุ่นใหม่ผลิตก็ว่าไม่เห็นเป็นไรคนรุ่นเก่าคนผู้ใหญ่กับเยาวชนหรือกับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถควรจะต้องสามารถทำงานกันได้ไม่ใช่ไปบูลลี่หรือไปเหยียดกันเองครับพี่พอลีนพูดแบบนี้เตะหมูเข้าปากหมาอนุทินกระโดดงับลั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ไหมครับคือความจริงมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายนะครับคือพอลีนมองไม่ออกอะค่ะคือแต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็คือถ้าเขามีคนกองทัพหนุนอยู่เบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดเมืองไทยอ่ะแต่มันเหมาะสมไหมว่าลินมองว่ามันไม่เหมาะสมเพราะการแก้ปัญหาสาธารณสุขตอนนี้มันก็เลเทสมันไม่ได้มีเลกาซี่ส่วนตัวเลยนอกจากซิโนไทยมันไม่ได้มีผลงานมันไม่ได้มีผลงานของรัฐบาลที่มาจากคุณอนุทินเลยแต่เขาจะอ้างได้ไหมบอกอ้าวก็ไม่ผิดนี่ก็ทำยังไงได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวบอำนาจไปอยู่กับพรกฉุกเฉินหมดแล้วผมแทบไม่มีบทบาทเลยคนที่มีบทบาทอยู่ตอนนี้คือหมอปิยสกุลแล้วก็เป็นแก๊งโรงพยาบาลบางแห่งหมอปิยสกุลอดีตรัฐมนตรีเก่าคุณอนุทินนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเดินไปตัดลิฟบิ้นไปเปิดงานแล้วก็แค่ไปอันนี้ใช่ไหมอะไรนะครับไปแจกไฟเซอร์เนี่ยแล้วมาลินถ้าคุณอาจารย์พูดอย่างนี้มาลินก็ถามว่าแล้วเสือกอยู่ทำไมอ่ะแล้วตอนนั้นเสือกร่วมทำไมเสือกเกินน้ำลายตัวเองทำไมอันนี้ต้องผิดไปรอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งรอบสองยังเพราะประชาชนเขาเลือกมาเพราะว่าคุณบอกว่าคุณไม่ร่วมใช่ไหมใช่มันมีคลิปชัดเจนมันมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนผมไม่ร่วมคุณไม่ร่วมคุณจะไม่เอาให้250เสียงในสวมาตัดสินครับผมจะเอาแต่คนที่ม
มาจากพวกเราที่ได้รับการเลือกตั้งชัดเจนก็คือคุณอันนั้นคือคุณผิดกับประชาชนไปแล้วผิดคำพูดกับประชาชนไปแล้วหนึ่งดอกถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ออกไปก่อนสิคุณก็ออกไปสิยังได้ใจประชาชนอ่ะใช่ไหมเพื่ออะไรค้ำยันรัฐบาลเพราะว่าถ้าเขาออกนะประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องแล้วพออยู่ไม่ได้ก็เกิดอะไรขึ้นเกิดเลือกตั้งรอบใหม่ก็กลัวว่าไม่ได้แล้วคือครั้งหน้านะครับฝั่งรัฐบาลเนี่ยครับเราพูดจริงๆถ้าไม่โกงนะก็คงจะได้น้อยมากเพราะว่าประชาธิปัตย์เองก็ทำผิดคำพูดเขาบอกเขารับผิดชอบแล้วไงรับผิดชอบเรื่องอะไรก็คุณอภิสิทธิ์ลาออกแล้วนี่ก็ไม่เกี่ยวก็ปัจจุรินเขาพูดเหมือนกันปัจจุรินยังเคยแชร์ในเฟซเลยครับนี่ที่คุณจุรินพูดเป็นภาษาใต้อ่ะครับว่าไม่เอาเผด็จการนะเขาก็มาแล้วเขาจะประเมินกันยังไงถ้าสมมติว่าเกิดรอบหน้าเป็นพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมครับอันนี้ต้องไปถามพี่โทนี่นะแต่พอลินก็ไม่รู้ว่าลึกๆยังไงแต่ว่าล็อบบี้ยิสต์เนี่ยทำได้อืมแต่ประเด็นก็คือว่าฝ่ายของประชาธิปไตยจะถูกโดดเดี่ยวหรือเปล่าคุณทักษิณจะเอาเครดิตตรงนี้มาทิ้งหรออืมใช่ไหมคือช่วงหลังคุณทักษิณมีบทบาทในการทำกับเฮาส์ในการครับพี่พอลินได้ไปยกมือคุยกับคุณทักษิณบ้างยังครับยังไม่เคยคุยกับคุณยิ่งรักตอนหมายถึงพอลินเหรอใช่พอลินเคยเจอคุณยิ่งรักเป็นกรรมการนางสาวไทยด้วยกันนั่งครับตอนนั้นพอลินเป็นผู้บริหารของบริษัทมาสด้าครับคุณยิ่งรักก็เป็นผู้บริหารเป็น CEO ของAIS ครับตอนที่จะเป็นนายกก็เคยพบคุณตุ้งหลังแต่ว่ากับทักษิณเคยพบกันตอนพอลินเป็นอยู่ที่มิตซูบิชิคุณทักษิณมาเยี่ยมบูธมิตซูบิชิก็พูดคุยแต่ว่าไม่ได้เป็นในเชิงลึกอะไรแกไม่รู้ยิ่งตอนนี้แกอาจจะจำพอลินไม่ได้แล้วก็ได้เพราะเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปแล้วแต่คนที่จำได้อยู่คือมือขวาคุณยิ่งรักคุณกิตติรัตน์ณรนองคุณกิตติรัตน์ณรนองพอลินก็เรียกว่าพอลินเป็นเคยทำงานกับคุณกิตติรัตน์นะครับที่สถาบันทัพสามสิบแล้วก็คุณกิตติรัตน์ก็มาช่วยพอลินในเรื่องของการทำเชียร์ไทยพาวเวอร์โอ้แกชอบกีฬามากโอ้แกรักกีฬามากครับใช่แล้วก็คุณกิตติรัตน์เนี่ยเป็นมือเศรษฐกิจที่แบบว่าชัดเจนนะครับพูดถึงมือพูดถึงมือเศรษฐกิจเนี่ยพี่พอลีนผมก็ต้องไปแตะเรื่องเศรษฐกิจว่าม็อบไล่ก็ไม่ไปกลยุทธ์ก็ต้องเดี๋ยวปรับอย่างตามที่พี่พอลีนเสนอว่าเฮ้ยมันต้องมาคุยกันนะมีธงงามนะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะนู่นนี่แต่ไอภาวะเศรษฐกิจพี่พอลีนคาดการหน่อยว่าโอ้โหมันจะไปเลวร้ายสุดยังไงตอนนี้รัฐบาลไม่ได้แคร์ดูเหมือนว่าไม่ได้แคร์ปากท้องประชาชนเลยนะครับคือมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับแล้วมันจะถ้าคาดการณ์จริงก็คือกังวลว่ามันจะล่มทั้งระบบหมายความว่าหมายว่าธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยก็อาจจะอยู่ลำบากถ้าเกิดมีหนี้เสียเยอะเลยจะต้องคือถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นหนี้เสียคือมีการพักชำระหนี้มันก็ยังเป็นหนี้ดีอยู่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งพักชำระนี่เก็บมา2เดือน3เดือนแล้วสุดท้ายก็คือยังไม่มีเงินจ่ายก็จะกลายเป็น NPL เป็นหนี้เสียแต่หนี้เสียรายย่อยอ่ะมันยังไม่เท่าไหร่แต่สุดท้ายมันจะไปกระทบหนี้เสียของบริษัทขนาดใหญ่เพราะว่ารายย่อยไม่มีกำลังซื้อบริษัทขนาดใหญ่ก็ไม่มีกำลังที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้เช่นกันทีนี้กระบวนการนี้มันน่าจะอีกประมาณปีนึงถึงจะเห็นอ๋อหมายความว่าตอนนี้ถูกกรีดและแผลเปิดแล้วเราเห็นแผลแล้วล่ะแต่เลือดกำลังจะไหล
คือเรื่องมันซิบแล้วอ่ะซิบแล้วครับว่าทำยังไงไม่ให้ติดเชื้อทำยังไงจะกินยาแอนตี้แบคทีเรียเข้าไปอืมจะรักษาแผลให้มันหายเร็วยังไงผมว่าเรื่องมันซิบแล้วเพราะว่ารายย่อยไม่มีเงินจ่ายพี่พอลีนคิดว่า1ภาคหนี้ภาคครัวเรือนรายย่อยต่างๆคือเป็นหนี้มากขึ้นอย่างผมเนี่ยก็เป็นหนี้มากขึ้นแล้วก็เงินสดในมือเนี่ยเหลือ0บาทนี่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วต้องเข้าไปถึงสินเชื่อทีนี้บางคนก็เข้าไม่ถึงแต่งคือพูดง่ายๆแต่งตัวไม่ดีก็เข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ไอ้รัฐบาลบอกจะช่วยโครงการตรงนี้แสนนึงตรงนั้นแต่เอาตรงๆอ่ะมันถมทะเลมั้ยพี่พอลีนว่าเพราะว่ามันกู้มามันคือกู้มาใช้บริโภคอ่ะแต่รายได้มันยังใช่ไหมครับรายได้มันไม่เดินอ่ะครับท่านี้ผมก็คิดไม่ออกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันจะรอดกันยังไงมันการสร้างงานมันก็คือมันงานมันก็ไม่มีอ่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาเราจะพูดถึงนโยบายการเงินครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราเลยคิดว่าเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมการสร้างที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของคนให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเป็นเศรษฐกิจเชิงสังคมยกตัวอย่างก็คือว่ารายได้มันไม่มีจริงๆแล้วรายได้มันมีแต่ว่าคุณไปกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้เขาไม่สามารถทำงานกินได้ครับยกตัวอย่างเช่นเอาก่อนโควิดเนี่ยก็เป็นปิดตีสองปิดเที่ยงคืนตำรวจก็ไปกวนอย่างนี้จริงๆก็มีกฎระเบียบพวกนี้เลยคือรัฐบาลควรจะเป็นคนส่งเสริมเศรษฐกิจไม่ใช่ไปควบคุมเศรษฐกิจเข้าใจนะก็คือเปิดไปเขาถ้าเขามีลูกค้ามันคุ้มทุนเขาก็เปิดถึงห้าตีห้าหกโมงเช้าไม่ต้องมาเสือกเลยไม่ต้องมาเสือกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คนก็ไม่มากินกันเขาก็ห้าทุ่มเขาก็กลับบ้านแล้วร้านก็ต้องปิดเองเพราะมันจะเป็นเปิดทำซากอะไรล่ะในเมื่อไม่มีคนมาในต่างประเทศเขาก็เป็นแบบนี้ศุกร์เสาร์ก็คือมันก็เปิดถึงเช้าเข้าใจไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เขาหยุดนี่ยกตัวอย่างนะในเรื่องของสถานบันเทิงหรือว่าการกิจกรรมครับพี่พอลีนขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณสิงห์ไมลูกอุดรบอกว่าหมดปัญญาแก้ไขรัฐบาลห่วยห่วยคุณรวยยิ่งให้ยิ่งได้มงคลบอก12สิงหาเดี๋ยวก็รู้นะครับมีคนบอกว่าให้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่10เอ๊ะคือใครผมไม่รู้จักมีคนบอกว่าวันที่10สิงหานี้จะจบไหมครับพี่มีคนอีกท่านนึงบอกว่านะครับคุณ RBCB บอกว่ามันเอาเงินไปใช้กันง่ายเกินไปนะครับแล้วก็คุณลูกอุดรบอกว่าคนตกงานทั้งประเทศแล้วตอนนี้ค่ะเรื่องน่าเศร้าแต่พารินจะบอกว่าอันนี้ต้องขออนุญาตตรงๆว่าครับต้องถามดีกว่าว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศตอนนี้คือใครประยุทธ์พอลินมองว่าคนที่คุมกำลังนะคะคนที่คุมกำลังซึ่งก็เป็นคำตอบเดียวกับคุณจัจจานนั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าคุณจะได้รับการยอมรับนับถือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เพราะคุณไม่มีกองกำลังหรือคุณไม่คุณง่ายไม่มีอาวุธครับคุณก็ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงปรินถามว่า CP มีอำนาจหรอไม่มีมีแต่เงินโดนยึดวันไหนก็ได้สมมติผมเป็นประยุทธ์เนี่ยวันรัฐประหารเนี่ยผมออกคำสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหมผมก็อาจจะออกคำสั่งว่าให้บริษัทที่รวยทั้งหมดเอาเงินมาไว้ที่รัฐบาลเหมือนประเทศจีนนะเป็นแบบคอมมิวนิสต์อ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปรินมองก็คือว่าประยุทธ์นั่นแหละตอนนี้มันเป็นนายตัวเองแล้วตอนนี้คือไม่ได้ทำงานบริษัทแล้วเข้าใจเป็นเจ้าของเองละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอ้อมค้อมหรือไม่ต้องไปกระโดดไปเรื่องอื่นแล้วมันก็ทำให้สับสนด้วย
ว่าจริงๆตอนเนี้ยจากข่าวหรือข่าวอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันออกมาเนี่ยมารินวิเคราะห์ว่าคนที่มีอำนาจจริงๆคือประยุทธ์และผบ.ทบ.ขึ้นอยู่กับผบ.ทบ.ก็เป็นลูกน้องประยุทธ์ถูกไหมแต่ว่าเคยเห็นลูกน้องตกกระบาลเจ้านายไหมไม่เคยไม่เคยมีมันก็มีลูกน้องก็เหมือนอย่างฟิเดลเคสของฟิเดลลามอสที่ตกกระบาลเฟอร์ดินานด์มาร์กอสมันก็ทำได้มันแต่มันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่มันก็มีโอกาสแต่ทีเนี้ยพอลินจะบอกว่าในเชิงนิติไหนก็คือประยุทธ์แต่ว่าในเชิงพฤติไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจของแต่ละคนซึ่งอันนี้เราไม่รู้แล้วก็ขึ้นอยู่กับงานล็อบบี้พี่พอลินครับพี่พอลินเคยพูดเรื่องเศรษฐกิจให้ผมฟังผมประทับใจมากแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยพี่พอลินเคยเล่าให้ผมฟังนะผมจำได้บอกว่าอเมริกาเนี่ยมันชื่อทุนนิยมแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ทุนนิยมแต่จีนเนี่ยมันปกครองเผด็จการแต่เศรษฐกิจมันเนี่ยเสรีพี่พอลินแบ่งปันให้คุณผู้ชมทั้ง30กว่าท่านตรงนี้ฟังหน่อยฮะจริงๆมันก็คือเรื่องของหยินและหยางนะครับครับคืออะไรที่ร้อนสุดก็จะไปเย็นสุดที่เย็นจะไปร้อนสุดครับในครั้งเนี้ยหลังจากชนะสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ชนะสงครามเวียดนามแล้วจนกระทั่งมาดีกับเวียดนามนะมาดีกับเวียดนามแล้วก็เอาทุนยงไปให้เวียดนามอเมริกาก็มีความรู้สึกว่าการหยิบยิ้มย่อมมาทุนนิยมซึ่งแฝงมากับประชาธิปไตยกลายเป็นระบบการปกครองแต่ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจอเมริกาก็กระหยิบยิ้มย่องในเรื่องของความสำเร็จของทุนนิยมจนกระทั่งเป็นสุดทุนนิยมจนสุดโต่งใช้แต่บัตรเครดิตครับเศรษฐกิจของอเมริกาก็คือใช้แต่บัตรเครดิตอย่างเดียวคือคนหนึ่งมีเสร็จใบบัตรเครดิต 4-5 ใบอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างก็เศรษฐกิจก็เป็นบัตรเครดิตหมดจนกระทั่งมันไม่มีเงินจริงๆแล้วก็บริษัทฟอร์ดเฟิร์ดGM อะไรพวกเนี้ยก็คือสุดท้ายคือเจ๊งจนเกือบเจ๊งจนกระทั่งต้องไปขอให้รัฐบาลหนุนอีกรอบนึงทั้งนั้นที่รัฐบาลก็หนุนมันก็มีหุ้นอยู่แล้วก็เป็นหนุนอีกรอบนึงแล้วประชาชนก็กลายเป็นว่าขี้เกียจทำงานเพราะว่าทุนนิยมมันทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำงานคนอเมริกันจริงๆก็คือถ้าไม่ใช่คนที่มีอพยพเนี่ยครับมันจะเป็นคนที่ขี้เกียจเพราะว่าเหมือนกับไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าชนะสงครามมาได้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์เนี่ยก็คือพอเวลาไม่มีตังค์ก็คือพิมพ์แบงค์เองเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อยๆกลายเป็นสังคมนิยมเพราะว่าคนอเมริกันก็ไม่อยากทำอะไรเพราะว่านอนอยู่บ้านก็ได้เดือนละ600-800เหรียญนอนเฉยๆเป็นพลเมืองเนี่ยก็ได้600-800เหรียญต้องหรือบางทีไปทำแต่ไม่เข้าไม่คือไม่เข้าในระบบ social security ก็คือทำงานเอาเงินสดแล้วก็รับเงินรัฐบาลด้วยคือไม่มีหลักฐานว่าตัวเองมีงานทำรับเงินรัฐบาลในฐานะผู้ว่างงานด้วยครับก็แอบไปทำงานวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็ถือเป็นค่าน้ำชาครับเป็นค่าเบอร์เกอร์ละใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนก็ส่วนใหญ่แรงงานหรือว่าคนที่ไปทำที่อเมริกาตอนเนี้ยที่เยอะที่มีผลกับเรื่องเศรษฐกิจมากสุดจะเป็นคนเอเชียเป็นคนอินเดียทำงานไอทีนะครับคนจีนคนเวียดนามคนไทยก็จะทำงานร้านอาหารหรือว่าในภาคบริการคือเศรษฐกิจอเมริกาขับเคลื่อนด้วยแรงงานต่างชาติจริงๆก็คือเขาก็เป็นอเมริกันแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็เป็นต่างชาติบางทีก็เป็นเม็กซิกันเม็กอะไรพวกเนี้ยที่ไปทำงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยนะก็คือถ้าเราไปเห็นคนทำงานจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าคนโพสทะเลคนที่อพยพแต่ว่าบางคนก็ได้ซิติเซนบางคนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ
ต่คนอเมริกันจริงๆที่เป็นผิวขาวจริงๆก็มีแต่ว่าอยู่ในระดับที่สูงไปเพราะว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนที่ขยันมากแต่เขาใช้สมองครับอืมใช่เนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ของคนอเมริกันส่วนที่จีนเนี่ยกลับกันเลยแต่พอมาเลยก็จะเล่าว่ามันก็รวมถึงการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุงครับแล้วของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีเองอืมช่วง20ปีที่เหมาเจ๋อตุงเป็นประธานาธิบดีเนี่ยประเทศจีนแย่มากคือไม่ได้เพราะว่าข้าราชการเก่าๆก็ไม่ยอมทำงานใส่เกลียวว่างอืมแอนตี้เหมาเจ๋อตุงอืมวันนั้นประเทศก็คือเดินไปไหนไม่ได้ก็คือจะเป็นคอมมิวนิสต์จ๋าระบบเศรษฐกิจแบบคอมมูนก็คือทุกอย่างเป็นของรัฐหมดอืมนี่นะประชาชนก็ไม่รู้จะทำงานทำไมอืมแล้วก็คือถูกบังคับทำงานแล้วก็เงินทองก็ถูกเข้ารัฐก็แบ่งถูกแบ่งส่วนมาให้มันเดินไม่ได้จนกระทั่งมาเป็นเติ้งเสี่ยวผิงอืมหลังพวกเขาเนี่ยต้องตายก็เป็นเติ้งเสี่ยวผิงที่ดึงนโยบายเปิดประเทศหนึ่งระบอบประเทศหนึ่งระบบสองหนึ่งระบบสองระบบก็คือมีเศรษฐกิจสองแบบตอนนั้นก็เริ่มจากการเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นที่อยู่ใกล้กับฮ่องกงเนี่ยจะเป็นเซี่ยงไฮ้เขาก็ค่อยๆเปิดในแต่ละพื้นที่ด้านของประเทศจีนก็คือเน้นการผลิตแล้วก็เน้นใช้บุคลากรที่เป็นทุนนิยมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะเขาพัฒนาคนเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรขึ้นมารองรับได้เป็นอย่างดีอืมตอนนี้ก็คือรัฐบาลจีนก็คือมีเงินสะสมเยอะมากที่เงินคงคลังเยอะมากเพียงแต่มันดูไม่มีพลังเพราะว่าอเมริกาเขายังใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์อยู่คือทั่วโลกมันยังเป็นดอลลาร์อยู่แต่จีนเงินหยวนของจีนเป็นเงินที่สกุลที่แข็งมากอืมเศรษฐกิจจีนเนี่ยถือว่าดีที่สุดอืมการเปิดประเทศแล้วมีเงินคงคลังเยอะมากแต่ว่าเขาคือเขาก็ยังไม่กล้าที่จะไปอย่างอเมริกาเรื่องที่ต่อสู้ให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนของโลกทีนี้ป่ะเราพูดถึงตอนนี้บริษัทของจีนเนี่ย stand alone และพึ่งพารัฐบาลน้อยกว่าบริษัททางฝั่งอเมริกาสิรวมถึงคนก็ทำงานขยันขันแข็งคนที่เป็นคนขยันขันแข็งแล้วอืมที่อเมริกาก็ขยันขันแข็งทำงานในครัวทำงานสกปรกทำงานอะไรได้หมดอืมจีนครับทีนี้พอมาฝั่งจีนเองเขาก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยค่าแรงที่สามารถแข่งขันได้อืมประชาบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็กลายเป็นทุนนิยมคนขยันทำมาหากินมากกว่าอเมริกาอืมเป็นว่าคนขี้เกียจแบ่งมองมืองอเท้าแล้วพึ่งรัฐสวัสดิการอย่างเดียวส่วนประเทศไทยล่ะครับพี่พอลีนนาทีนี้เนี่ยยังไงกันดีพี่โอ้โหความยากจนกับเงินที่ประยุทธ์ไอสัตว์ประยุทธ์เอาไปเนี่ยไหนจะได้งบกลางที่สสโจ้ยุทธพงศ์จรัสเถียรสนับสนุนเหลือเกินให้ตัดไปไว้งบกลางให้ประยุทธ์ใช้เนี่ยพี่พอลีนคิดยังไงครับคือสำหรับเมืองไทยเนี่ยปริญคิดว่ามันดูไม่ออกจริงว่าเป็นระบบเศรษฐกิจอะไรพอเพียงคือมันพอเพียงแบบว่าคือมันไม่พออ่ะคือมันมีคนเกินอ่ะแต่ก็มีคนไม่พอมันก็เลยไม่พอเพียงไม่ใช่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเงินจำนวน 90% ของประเทศเนี่ยอยู่ในมือของคนไม่ถึง 10% ของประเทศก็ใช่พี่พอลีนผมขอแทรกนิดนึงก็คือว่ามาแยกกันเนี่ยใช่ก็คือผมพูดว่าอย่างไอเรื่องคุ้มครองเงินฝากเนี่ยที่บอกว่าคุ้มครองล้านนึงเนี่ยอุ้ยทุกคนแชร์นู่นนี่เนี่ยผมก็เลยให้ข้อมูลคุณผู้ชมว่ารู้ไหมว่าไอ 100% เนี่ยสมมติใน 100% เนี่ยคนที่มีเงินฝากถึงล้าน1ล้านที่เอามาคุ้มครองเนี่ยมีอยู่แค่ 2% จะไปสนใจพวกมันทำไมทีนี้ต่อพี่พอลีนว่ายังไงคนรวยตอนนี้แก๊ปมันห่างมากไงครับรวยกับคนมันห่างขึ้นไปเยอะเลยอ่ะอืมตอนนี้คนชั้นกลางกลายเป็นคนจนหมดแล้วนะใช่
คนชนพี่ก็คิดว่าพี่เป็นคนชั้นกลางนะจากเงินเดือนที่ทั้งแหล่ใส่พวกเนี้ยครับก็เป็นคนจนหมดแล้วเผื่อคุณจ้าจ้าจะเป็นคนจนด้วยด้วยครับผมเป็นคนจนด้วยครับตอนนี้คือฐานคนชั้นกลางสูงขึ้นมากในช่วงยุคชาติชายแล้วก็โควิดรอบคือสะดุดไปช่วงพฤษภาธมินแล้วก็มาเติบโตอีกรอบช่วงทักษิณนะครับคนชั้นกลางเนี่ยคือผู้บริหารคนที่ทำมาหากินมีรายได้ตั้งแต่60,000-70,000 บาทขึ้นไปครับต้องปรับขึ้นมาแต่ปัจจุบันเนี่ยฐานคนชั้นกลางคือแทบจะไปรวมกับคนจนหมดแล้วคือตอนนี้มีแต่คนจนกับคนรวยและคนชนชั้นกลางที่เป็นข้อต่อเนี่ยไม่มีแล้วเอ๊ะแล้วเราจะดึงไอ้คนรวยมาได้มั้ยฮะผมเคยเสนอว่าไอ้ที่สําคัญเลยเนี่ยของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยคือเงินเนี่ยมันไปสมมุติว่าไอ้พวกรวยตระกูลที่รวยมากๆเนี่ยพอเวลามันตายเนี่ยนะครับมันควรจะเสียภาษีมรดกสมมุติว่าสัก 50% เนี่ย2ทอดเนี่ยเงินเข้ามากองกลางแล้วจะได้ไปกระจายให้คนอื่นแบ่งปันทรัพยากรให้รวยบ้างเมื่อนั้นโอ้โหท่านเขาในต่างประเทศเขาถึงต้องขายประสาทไงแต่ในประเทศไทยเนี่ยใครรวยยังไงก็ส่งต่อความรวยให้กับลูกหลานทีนี้ไม่แน่ใจพี่พอลีนเห็นด้วยกับไอเดียอย่างประมาณนี้ไหมครับหรือว่าใช่ค่ะก็ต้องทำแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าไอ้รวยแบบผิดเนี่ยต้องยึดมาให้หมด ครับยึดทรัพย์มาให้หมดคนที่รวยแบบปกตินะคะแต่ว่าใช้เส้นสายใช้อะไรพวกนี้มันก็ถือว่ามันไม่ถึงกับผิดปกติแต่ว่ามันก็คือมันผิดปกติในโลกดวงคติแต่ว่ามันก็ปกติในโลกของประเทศไทยต้องใช้วิธีอย่างที่คุณจารย์พูดเรื่องภาษีมรดกเรื่องภาษีที่ดินที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องกฎหมายป้องกันการผูกขาดมันต้องมีสิทธิ์สั่งให้บริษัทดาวไซส์ตัวเองได้แล้วก็ส่งเสริม SME ซึ่งรุ่งเรืองนี่ได้เชียร์คุณทักษิณแต่ว่ารุ่งเรืองมากในยุคทักษิณ SME เนี่ยมันมีแต่พูดแต่มันไม่มีในเชิงปฏิบัติหมายความว่าการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ก็เคยมีการพัฒนาช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือมันก็ตายสนิท SME มันโตขึ้นไปเป็นจากขนาดเล็กจะไปโอ้โหมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีเผชิญภาวะหลายอย่างที่มันจะไม่โตสุดท้ายมันก็คือจะวนลูปมีระยะเวลาของมันสุดท้ายต้องเปลี่ยนใช่เพราะโครงสร้างมันแข่งขันไม่ได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปควบคุมให้คนที่ผูกขาดไงครับแล้วจะไปแข่งยังไงอ่ะสมมติพี่จะเปิดร้านโชว์หวยสักร้านหนึ่งไม่ได้แล้วพี่ก็จับร้านอย่างดีเลยอ่ะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ถึงแม้ว่าโอเคเราบอกว่าโชว์หวยมันจัดร้านไม่ดีมันก็ถึงต้องตายไปใช่ไหมครับถ้าสมมติพี่จะทำแล้วพี่จัดร้านอย่างดีแต่พี่ก็ไม่มีแบรนด์ที่จะไปแข่งเขาได้เพราะว่าพี่มีอยู่สาขาเดียวเนี่ยเข้าใจแล้วมันก็ต้องเข้ามาควบคุมเรื่องกฎหมายป้องกันการผูกขาดที่อย่างอเมริกาเนี่ยทำไม SME เขาแข็งมากเพราะว่าทุกหมู่บ้านเขาก็จะมี grocery store ที่แบบใช้ชื่อของเขาเองชื่อจิมชื่อโรสชื่อแคทเธอรีนgrocery อะไรอย่างเงี้ยแล้วเซเว่นก็ถูกควบคุมให้มีแค่จำนวนหนึ่ง Family Mart ก็จำนวนหนึ่งมันก็จะต้องมีการควบคุมแบบนั้นเพื่อให้ประชาชนเขาสามารถเป็น SME เป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ของเราเนี่ยมันกลายเป็นระบบแบบเข้าไปตรงกลางเข้าใจเข้าไปตรงในตัวการผูกขาดมันอาจจะไม่ได้ผูกขาดแต่มันกึ่งขาดด้วยระบบเส้นสายคือพอลินเคยพูดว่าพอลินทำงานกับบริษัทรถยนต์บริษัทข้ามชาติมาหลายที่เวลาที่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือญี่ปุ่นมาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะบอกอย่างเดียวหรอกเขาถูกสอนนะว่าเมืองไทยเนี่ยเขาไม่เอาโนฮาวแต่เขาเอาโนบุรู้จักใครในทางงานวันนี้ก็มีเครือข่ายเยอะไงก็มีเขาเรียกว่ามีคอนเนคชั่นเป็นพอลลีนคอนเนคชั่นครับแล้วบริษัทนั้นไอ้ผู้บริหารมันก็คือมันต้องเป็นเหมือนบุตรเชิดให้เราอะเพราะว่าเราอะรู้จักคอนเนคชั่นแต่เขาไม่รู้จักแค่ที่มาเป็นหัวหน้าเราแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เอาเทคโนโลยีหรืออินโนเวชันมาถ่ายทอดเพราะเขา
เขารู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยอ่ะโนฮาวมันไม่สำคัญเท่ากับโซ่ก็เหมือนประยุทธ์ไงประยุทธ์โนอะไรครับโนโนพับโนพับเบิ้มไงประยุทธ์พูดอ่ะโนพับเบิ้มไงนั่นแหละก็คือไอ้ระบบไอ้อย่างเรื่องของกระบวนการการทำธุรกิจอะไรต่างๆเปลี่ยนเยอะเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมันมี SME ที่แข็งแรงครับแล้วจริงๆถ้ามี SME ที่แข็งแรงนะภาษีเราจะเก็บได้เยอะกว่านี้กว่านี้ผมเห็นด้วยเช่นกันแล้วผมก็มีคนมี power มันก็หลีกเลี่ยงภาษีได้มากนะใช่ยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ยิ่งมีเส้นสายก็หลีกเลี่ยงได้มากไม่ได้กล่าวหาใครแต่ก็มีแต่ว่าถ้าเป็น SME ฐานการเก็บภาษีจะเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าครับก็นะฮะพรุ่งนี้เติมข่าวนิดนึงก็เดี๋ยวรู้สึกไผ่ดาวดินจะไปมอบตัวมั้งครับไผ่ดาวดินก็โดนอีกแล้วเพนกวินโดนจับเหรอใช่ใช่คือไปมอบตัวครับไปมอบตัวแล้วก็โดนรวบไปพี่พอลีนครับก็ผมคิดว่าน่าหดหู่สำหรับประเทศไทยช่วงนี้แล้วก็พยายามเอาตัวรอดกันให้ได้ก็เหมือนเราก็รัฐบาลไม่ช่วยเราตอนนี้เราก็ช่วยกันเองอยู่ก็พยายามแบบผมเชื่อว่าทุกคนน่ะก็ดิ้นรนหมดอย่างเกษตรกรเนี่ยมังคุดเนี่ยโลละกี่บาทอ่ะพี่ตอนเนี้ยที่แล้วประยุทธ์แม่งเหมามา1ตันประมาณ 10,000 1ตันเนี่ยพอพูดเหมือนเยอะนะพอตีเป็นตัวเลขเนี่ยประมาณ 15,000 บาทได้1ตันอ่ะพี่พลีนนายกเขาก็ทำแบบนั้นนะสร้างภาพเล็กน้อยจริงๆเขาน่าจะทำโครงการจำนำมังคุดนะใช่ไหมครับมังคุดคือจำนำข้าวอ่ะเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าทำให้เกษตรกรมีรายได้ขึ้นแล้วก็พอเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นกำลังซื้อก็เยอะขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นแต่ไอ้คนบางคนมันก็เอาไปทำเป็นเรื่องของการทุจริตแล้วมันก็คือมันแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้เพราะว่าเคยไปบอกเขาว่าเขาทุจริตตัวเองก็เลยทำไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่ดีที่จะเอาเป็นทางการเกษตรเนี่ยแล้วเราไปกุ้มไปกุ้มเกษตรกรไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีเกษตรกรท่านหนึ่งพิมพ์มาแล้วครับตอนนี้โลละ4-8 บาทเนี่ยปลูกมากว่ามันจะขึ้นขึ้นมาขายได้แค่4-8 บาทยังไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าน้ำค่ารถยาโอ้การไปสอยมังคุดไหมไม่เคยครับพี่ตอนเคยสอยมังคุดนะกว่าจะได้กิโลนึงโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องสอยตอนกลางวันที่แดดเปรี้ยงๆอ่ะแล้วต้องเหนื่อยไปขุดฟ้าต้องแข่งตาเพราะว่าพออยู่ใต้ต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีแสงเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ต้องสอยตอนที่แดดแรงๆหนึ่งโลเนี่ยประมาณถ้าลูกใหญ่เนี่ยก็ประมาณ7-8 ลูกกว่าจะได้7-8 ลูก1 กิโลเนี่ยทรมานมากเคยทำมาแล้วแล้วเราคิดดูว่าถ้าสอยทั้งต้นเนี่ยสมมติว่าต้นหนึ่งมีอาจจะมีประมาณ100 โลครับจึงคือมังคุดก็ต้นหนึ่งก็ได้เยอะแต่ว่ากว่าจะสอยได้มันค่อนข้างลำบากแล้วมันเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเนื่องจากว่าพอมีผลผลิตเยอะราคาก็ตกครับก็ได้น้อยพอคือของตัวเองอ่ะมีเยอะราคาก็จะตกแต่ทีนี้พอของราคามันสูงก็คือตัวเองก็ไม่มีขายเพราะว่าทุกคนไม่มีผลผลิตหมดเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็คือมันลืมตาอ้าปากไม่ได้อยู่แล้วสำหรับเกษตรกรนอกจากรัฐบาลจะอุ้มชูโดยช่วยเกษตรกรโดยตรงไม่ไปช่วยบริษัททำการเกษตรคนก็เลยหันไปทุเรียนปุ๊บเยอะเลยทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าวันนึงทุเรียนจะถึงเดินมาถึงจุดเดียวกับมังคุดกับเงาะถูกต้องถูกต้องเพราะนโยบายการเกษตรไม่มีใครไปไกด์ไลน์เขาเลยครับพอมังคุดตกมันเคยตกมาครั้งหนึ่งนะเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะตกเป็นบาทเนี่ยแล้วชาวสวนก็ทิ้งคือตัดมังคุดทิ้งหมดและนั่นคือสาเหตุที่เมื่อปี2 ปีที่ผ่านมาราคามังคุดถึงดีครับไม่มีบาทเนี่ย
แล้วก็คนก็ตัดมังคุดเป็นปลูกทุเรียนแล้วอีกหน่อยก็คือทุเรียนก็จะตกเพราะมันเกลื่อนไปหมดใช่เพราะว่าแล้วก็เห็นว่าที่จีนก็จะเริ่มเขาเหมือนแบบปลูกที่จีนเนี่ยคือเหมือนเขาปลูกไปกันแล้วอ่ะปลูกเองแล้วจากนำเข้าอ่ะก็มีคนเอาพันธุ์จากนี่ไปปลูกอร่อยไม่อร่อยไม่ทราบแต่คือนั่นแหละคือมาอันตรายของเศรษฐกิจไทยมันเกิดเดียวกับเรื่องยางพารามาแล้วนะคะครับเวลาเราเป็นพันธมิตรกับใครเราต้องผลประโยชน์ปกป้องผลประโยชน์ประเทศด้วยไปสอนคนจีนปลูกยางพาราแล้วยางพารามันก็เลยราคามันไม่มีค่าเลยเพราะว่าคนจีนเขาทำได้แล้วปัจจุบันเนี่ยคนจีนอ่ะไปอยู่ที่เมืองจันไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์เนี่ยตอนแรกก็คือไปรับซื้อแต่ตอนนี้คนจีนไปทำโกดังเองมาตัดพ่อค้าคนกลางของไทยไปอีกเมื่อก่อนนี้คนจันเนี่ยจะไปทำทุเรียนที่ใต้ครับตอนนี้คนจันก็ไม่ได้ไปทำทุเรียนที่ใต้แล้วคนจีนทำเองแล้วหนักไปกว่านั้นก็คือคนจีนเข้าสวนเองไปเหมามังคุดไปเหมาทุเรียนเองตั้งดีถึงขนาดเช่าซื้อก็คือเหมาเป็น10ปี20ปีแล้วเกษตรกรก็คือได้ราคาที่ต่ำๆแต่ว่าไม่ต้องไปเลขขายก็คือคนจีนก็คือเข้ามากินส่วนเองเห็นล่าสุดผมก็เห็นเจ๊ล้งอะไรก็ปั๊บมาทำทุเรียนกันหมดเพราะเขารู้วิธีทำวิธีปลูกเนี่ยเขาก็เอาวิธีเนี้ยไปปลูกที่เมืองจีนแล้วตอนนั้นก็คือตายกันหมดไม่รู้จะไปปลูกอะไรต่อแล้วต้องหาผลไม้ชนิดไหนมานำเสนอพี่พอลินแล้วต้องขายไข่ตัวเองแล้วมั้งพี่ขายพุทธอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยนะขายอะไรก็ยังขายยากแม้กระทั่งแล้วนี่ผมเป็นห่วงมากอย่างภาคโรงแรมนี้พี่พอลีนว่าควรเป็นห่วงกันไหมครับบรรดาเจ้าของโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีหวังกลับมาฟื้นไหมครับในมุมของพี่พอลีนก็ต้องถามว่าวัคซีนจะครบประมาณ 60% ของประชากรเท่าไหร่นะครับก็คือมันเกี่ยวพันกันนั่นแหละท่องเที่ยวเนี่ยในเขตแซนบ็อกก็เป็นภาษาทรายลมสลานไปแล้วแถมโดนมีข่าวไอ้นักท่องเที่ยวคนเดียวดูแลไม่ได้โอ้ยอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวที่เป็นเซนเซชันแนลก็คือเป็นข่าวที่รุนแรงแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันพังตั้งแต่ในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในเมืองไทยหรอกเพราะประเทศภูเก็ตเขาไม่ได้เป็นประเทศภูเก็ตเขาเป็นเมืองถึงเราเปิดแซนบ็อกบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งก็ไม่พร้อมที่จะมาเที่ยวบับเบิ้ลทัวริสต์เพราะมันมีเงื่อนไขเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราเปิดโดยไม่พร้อมไงเราเปิดโดยไม่พร้อมก็ที่ผมไปแล้วก็ผมโดนหมายมานี่ไงไอ้แบงคอกแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็ไอ้ประยุทธ์แม่งโอ้โหจะเปิด120วันแล้วตอนนี้มันจะได้เปิดแล้วไอ้เหี้ย120วันน่ะพ่อมันตาย แม่งพี่พอลีนจำได้ไหมคือแล้วคนเป็นนายกรัฐมนตรีพูดในภาคธุรกิจเฮ้ยนายกแม่งบอก120วันจะเปิดประเทศไว้ดูโอ้โหแม่งจริงจังขึงขังมากผ่านมาแม่งล็อกดาวน์เลยโอ้โหครับเสียหายหลายแสนสักตัวพูดอ่ะคือไม่ได้มีโรดแมปก็ไอ้โรดแมปตอนที่มันจะปรองดองอ่ะมันโรดแมปแล้วมันก็ทำได้ที่ไหนล่ะที่บอกว่าจะคืนทำตามสัญญาจะคืนให้ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จภายใน6เดือนเลือกตั้งภายใน12เดือนสุดท้ายอยู่ตั้งกี่ปีอ่ะก่อนจะมีเลือกตั้งพี่พอลีนว่าอย่างไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยอย่างจริงๆถ้ามันปล่อยให้เอกชนเอาเข้ามาเองไม่ต้องมาแม่งกันซีนให้แอสตาอยู่เจ้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยป่านเนี้ยแม่งฉีดครบไปแล้วผมว่าเพราะอย่างหมอบุญเนี่ยพี่พลินวิเคราะห์แล้วที่คิดว่ายังไงครับปั่นหุ้นไหมของจริงไหมหรือว่าโดนกักคือหมอบุญน่าจะเป็นของจริงพลินรู้จักหมอบุญมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับแก่ๆแล้วเนอะอายุ80แล้วเนาะโอ้โหมันเป็นข่าวอ่ะตอนที่ชวนบริกรุ๊ปเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับก็คือเคยสัมภาษณ์หมอบุญเนี่ยครับก็คือเขาก็เก่าอ่ะเขาก็อยู่ในวงการนี้มานานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้เรื่องหุ้นน่ะมันก็ขึ้นถามว่าอาจจะผิดโดยที่ไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ก่อนแต่ด้วยความหมั่นไส้รัฐบาลหรือต้องการที่จะให้เห็นศักยภาพเดี๋ยวนี้พอหมอคนพูดอาจจะพูดเร็วไปหน่อยมันก็เลยมีผลเรื่องรัฐบาลก็กลัวเสียหน้าก็มากันซีนไม่พี่พลีแล้วผมงงว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยแม่งจะต้องมีประตูแค่5ประตูสำหรับนางวัคซีนเข้าใช่ไหมมีแค่ไม่กี่ช่องที่เข้าได้จุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช่ไหมแล้วก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้วก็อะไรอีก 2-3 อันทำไมมันถึงงี่เง่ากฎอย่างนี้มันโอ้โหก็มันผูกขาดไงคะมันก็ผูกขาดอยู่แล้วไงก็คือมันคิดในหลักคิดเรื่องการผูกขาดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลัววัคซีนจะล้นตลาดหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าในความเป็นจริงมันคือยิ่งล้นยิ่งดียิ่งดีเพราะว่าเกิดการแข่งขันแล้วประชาชนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องบริการให้ฟรีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกำหนดองค์หน่วยงานที่จะเอาเข้ามาได้มันก็เป็นโอเคมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่คุณก็ต้องเปิดเสรีให้คนที่เอาเข้ามาเอกชนเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเติมเต็มมาให้ได้หมดเอกชนก็ไม่กล้าเอาเข้ามาเยอะหรอกแต่มันก็จะเป็นทางเลือกของรัฐบาลเอกชนในการที่มันจะรองรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ไปฉีดวัคซีนที่แบบต้องการกินสตาร์บัคไปด้วยฉีดวัคซีนไปด้วยคือเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนเราก็จะได้รับความสะดวกตรงนั้นไงนึกออกป่ะครับเรื่องของสถานที่เรื่องของความรวดเร็วในการบริการเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเอกชนก็คือตรงนั้นแต่มันไม่ควรจะทำให้วัคซีนมันมีมูลค่ามากจนเกินไปนะจากการที่รัฐบาลกักมีเอาไว้มันควรจะเปิดเสรีไปเลยแล้วราคาถึงแม้คนจะไปจ่ายมันก็อย่าเก็งเขาแค่ราคาไม่กี่บาทคือเป็นราคาทุนพี่ผลิตเขาไปบวกกัน400 500ค่าฉีดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนวัคซีนมันแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มีค่าจัดเก็บค่าตรวจอะไรพวกนี้ค่าอะไรมันก็กระบวนการมันเยอะไปหมดในการที่จะเอามาเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วจริงๆมันไม่ควรจะต้องมีอะไรหรือไม่ต้องมีค่าส่งผู้อะไรเลยเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นพี่พอลีนครับวันนี้โอ้โหแบบได้คุยหลากหลายบ้างคุยทั้งเรื่องม็อบคุยทั้งเรื่องเศรษฐกิจคุยทั้งเรื่องต่างประเทศคุยทั้งเรื่องการเมืองผมอยากทิ้งท้ายนิดนึงผมแบบพี่พอลีนว่าประเทศไทยมันจะไม่มีฮีโร่ผมเคยจัดในรายการเพจคุยกับจอจานเนี่ยผมบอกว่าไอ้พลขับแม่งเป็นฮีโร่ได้ไหมวะ พลขับประยุทธ์เนี่ย คือเป็นฮีโร่อะครับคือประยุทธ์เนี่ยมันยังไม่ยอมยังไงมันไม่ยอมลงผมเคยเสนอว่าให้แม่งตายคาเก้าอี้เลยอ๋อพอจะเข้าใจละเข้าใจไหมพี่บอลลินคือคนที่เป็นฮีโร่จากการตายของประยุทธ์เนี่ยหรอคือผมหมายความว่าไอ้พลขับเนี่ยที่ขับรถให้ประยุทธ์นั่งทุกวันเนี่ยมันเสียสละแม่งขับลงข้างทางแม่งไปคือปกติเรื่องชีวิตความเป็นความตายผมจะซีเรียสนะผมถือว่าทุกคนมีค่าแต่นาทีเนี้ยโอ้โหผมรู้สึกประยุทธ์เนี่ยมันฆ่าคนตายทั้งเป็นอ่ะผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครที่เป็นแบบวีรบุรุษที่จะแบบแม่งปล่อยให้แม่งตายคาเก้าอี้แม่งไปเลยอะไรเงี้ยคือเนี่ยคิดแบบหัวรุนแรงไปเลยนะไม่มีเลยเหรอแบบโอ้โหมันคิดอย่างนี้ว่าฆ่าเขาตายไม่ฆ่าก็ตายประชาชนก็เช่นกันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายเพราะฉะนั้นสู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องสู้แต่สู้แบบมียุทธวิธีทหารก็ยังมีโรงเรียนเสนาธิการบอลลินไม่เข้าใจว่ามันบริหารประเทศทำไมมันไม่มีหลักคิดอะไรที่เป็นเสนาธิการเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันมีคือทหารนะเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีวิธีที่ถูกวิธีที่ผิดและวิธีทหารโอ้นะคือทหารน่ะสุดท้ายเขาใช้วิธีทหารแล้วเขาไม่สนใจถูกผิดไงเพราะมัน
ในโลกนี้มันมีอยู่3วิธีคือวิธีถูกวิธีผิดและวิธีทางอ่ะเผด็จการเลยเข้าใจเวลาเขาจับเขาเวลาเขาจับรัฐมนตรีหรือที่เข้าค่ายทหารในยุคที่ปฏิวัติเนี่ยครับเขามีรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดอะไรคุณจับผมยังไงผมไม่รู้เรื่องทหารเขาก็บอกว่าผมไม่ได้จับท่านในฐานะผู้ต้องหาแต่ผมจับท่านในฐานะเฉลยจบไหมจบสิเออจบเป็นทหารไงแต่เราเป็นพลเรือนเนี่ยเราเป็นประชาชนเนี่ยเรามีวิธีอยู่สองวิธีคือวิธีที่ถูกและวิธีที่ผิดแค่นั้นเราไม่สามารถมีวิธีทหารได้เนาะเราเสียเปรียบตรงนี้ครับแต่วิธีที่ถูกคือวิธีที่สำเร็จวิธีที่ผิดคือวิธีที่ล้มเหลวถ้าเราขมวดนะคือเรามาใช้คำว่าถูกกับผิดเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องชั้นเชิงศีลธรรมเรื่องอะไรด้วยถ้าเราบอกว่าวิธีที่สำเร็จกับวิธีที่ล้มเหลวครับมันคือสองวิธีเพราะฉะนั้นต้องเลือกวิธีที่มันสำเร็จแล้วก็ต้องไปว่ากันว่ายุทธศาสตร์คืออะไรที่จะทำให้มันสำเร็จเหมือนที่บอกอ่ะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องล็อบบี้เรื่องของมวลชนใครอยากดูก็มาดูทีหลังเกิดมาดูท้ายคลิปก็ให้ไปย้อนดูเอาต้นคลิปครับนะครับก็ดีใจแล้วก็มีความคาดหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวสงสัยต้องคุยการเมืองกับพี่พอลลีนวิเคราะห์หน่อยละการเมืองเริ่มเข้มเริ่มงวดขึ้นมาแล้วก็พยายามจะจัดเวลาคุยกันก็ได้มาคุยตอนดึกนี่ก็เที่ยงคืนแล้วพี่คนดูก็เยอะพอสมควรขอบพระคุณแต่เวลาต้องหมดแล้วนะครับหลายคนก็คงง่วงแล้วแต่นี่ถ้ามีขับเฮ้าส์นี่ได้คุยกันต่อในขับเฮ้าส์ยาวๆขอบพระคุณนะครับพี่พอลลีนขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ